แล้วชิวันมาได้ไงพี่บอกแล้วไงว่าไม่ให้มาแล้วทำไมตาถึงบวมร้องไห้นะสิจะวิ่งเข้าไปท่าเดียวทำอะไรไม่เข้าเรื่องเลยชิวันชิวันมีอะไรชิวันชิวันจะทำอะไรนะเรียกเราไม่ออกก็ต้องบุกเข้าไปคุยให้มันรู้เรื่องค่ะไม่ได้ชิวันทำแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายนะผิดก็ผิดพี่ภูมิพี่ดาราออกมาคุยกันให้รู้เรื่องแบบนี้เลยนะโอ๊ยออกก็ได้แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเนี่ยนะฉันบอกไว้ก่อนเลยว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะน้องชายพี่เข้าร่วมขบวนการค้ายาใหญ่โตขนาดนี้พี่ยังจะกล้าพูดอีกเหรอพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่รู้เธอช่วยฉันทำยังไงเรื่องที่มันหนีเรื่องที่มันทำเนี่ยฉันไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นแต่ดารัตเป็นน้องชายของพี่นะถ้ามันเห็นฉันเป็นพี่มันจริงๆเนี่ยนะมันต้องฟังฉันไม่ทะเยอทะยานคว้าดอกฟ้าจนต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนแบบนี้หรอกนี่พี่จะโทษว่าที่ดารัตขายยาเป็นเพราะชีวางั้นเหรอก็มันจริงเนี่ยแค่ลูกคุณหนูใจแตกยอมนอนกับผู้ชายง่ายๆจนท้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมันจะบ้าเกินแล้วนะหยุดหยุดพอเถอะเราไปกันเถอะแต่พี่สรุปเราเสียเวลากันมามากพอแล้วนะชีวากับดารัตอ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกใช่พี่สรุปพูดถูกเราไปกันเถอะทุกนาทีมีค่าพอชีวาจะคลอดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปไปพี่จักรเป็นยังไงบ้างครับไอ้ภูมิมาที่ออฟฟิศพี่ด่วนสายตรวจเจอบ่อแสแล้วครับพี่จักรบอกว่าให้ไปที่ออฟฟิศด่วนเลยครับไปครับคุณสรุปคะคุณน้าช่วยยายมาด้วยค่ะคุณน้าว่าบุกมาที่นี่ค่ะคุณน้าไหนคะโอ้โหร้านนี้นี่ทําช้าจริงๆเลยนะคะเนี่ยคุณนาวาคงหิวแย่นี่ค่ะเธอนี่อยู่วังจุฑาเทพใช่ป่ะมาทําอะไรที่นี่หนูมาซื้อหอมแดงค่ะตลาดแถวนี้นี่หอมแดงอร่อยมากเลยนะคะพอดีหนูอยากกินยําปลากระป๋องเพิ่มค่ะก็เลยแวะมาซื้อเพิ่มอีกค่ะเดี๋ยวหนูเก็บเศษแก้วให้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะบาดเท้าใครเข้าคุณนาวาอย่าเพิ่งลุกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะบาดเท้าคุณนาวาได้นะคะไม้กวาดอยู่ตรงไหนเหรอคะอ๋อเดี๋ยวฉันไปหยิบให้จ้ะคุณนาวาคะอาหารญี่ปุ่นนี่อร่อยมากเลยนะคะชีวันไปต่อแถวให้นานมากเดี๋ยวชีวันขอเก็บเศษแก้วแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวคุณนาวาก็ได้กินแล้วค่ะโอ้แทนที่ชีวันจะหยิบมาพร้อมกันเลยเนาะลืมไปได้ยังไงเนาะนาวาล่ะพูดมากนะล่ะขาดนี่ค่ะคุณสมุทรใจเย็นค่ะเพิ่งขาดเพิ่งขาด